นี่ข่าวนี้เธอต้องดูเลยยายไหมเธอกำลังจะซื้อบ้านแต่งบ้านปลูกบ้านนี่ท่านผู้ชมผมมีสินเชื่อดีๆปังๆมาแนะนำครับท่านผู้ชมฮะข่าวดีจากธนาคารอาคารสงเคราะห์นะฮะใครที่อยากมีบ้านเพราะว่าธนาคารอาคารสงเคราะห์เนี่ยนะฮะเขาได้เปิดโครงการสินเชื่อบ้านแฮปปี้โฮมนะฮะกรอบวงเงิน20,000 ล้านบาทอันนี้เหมาะกับใครบ้างล่ะฮะก็สำหรับคนที่ต้องการซื้อบ้านห้องชุดคอนโดหรือจะไปซื้ออุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวกับที่พักอาศัยได้เหรอได้ปลูกสร้างบ้านก็ได้เหมือนกันแต่ว่าราคาไม่เกิน3 ล้านบาทนะครับและอัตราดอกเบี้ยท่านผู้ชมดอกสูงแบบนี้เนาะอันนี้เนี่ยเขาให้ยังไงรู้ไหมดอกเบี้ยคงที่5ปีแรกเพียง 3% ต่อปีเท่านั้นเองโอ้โหดีมากเลยเลิศไหมตอนนี้คือแบบบางที่นะคะปีแรกนี่คือ3กว่าไปแล้วอันนี้คงที่5ปีแรกเลยค่ะนี่แล้วก็ผ่อนนานสูงสุด40 ปีจัดไปเลยโอ้โหอันนี้ได้เยอะมากๆเลยนะคะซึ่งโครงการแฮปปี้โฮมครั้งนี้เนี่ยนะคะเขาถือว่าเป็นการสานต่อโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐหรือว่าบ้านล้านหลังนะคะที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าธส.ค่ะจึงเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยนะคะให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็สนับสนุนสินเชื่อที่อยู่อาศัยด้วยนะคะในเงื่อนไขค่ะผ่อนปรนให้สามารถจัดหาที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองได้ให้สอดคล้องกับคุณภาพชีวิตและความเหมาะสมของรายได้ผู้ที่ฟังอยู่คุณผู้ชมสนใจนะคะสามารถรับรหัสแล้วก็เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนของเรานะคะแอปพลิเคชันก็คือ GHB Orgen นั่นเองนะคะรับรหัสเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่9เมษายนที่ผ่านมานะคะก็คือตอนนี้เข้าร่วมได้เลยนั่นเองนะคะแล้วก็ยื่นขอสินเชื่อที่ธ.อ.ส.ทุกสาขาทั่วประเทศเลยหรือว่าสอบถามรายละเอียดตามสาขาต่างๆได้นะคะรวมถึงคอลเซ็นเตอร์ค่ะ02-645-9000นั่นเองนะคะหรือว่า Facebook Fanpage ของธ.อ.ส.ค่ะเออต้องรีบหน่อยนะฮะเพราะว่าเขามีกรอบวงเงินอยู่ที่20,000 ล้านบาทนะคะได้แล้ว